ถนนทุกสายมุ่งไปสู่ศาลครับวันนี้เป็นวันพิพากษาคดีใหญ่ๆคดีการเมืองและคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีและนักเคลื่อนไหวทั้งหลายครับคุณสงฤทัยอยู่ที่ศาลครับเช้าวันนี้มาพรีวิวกันหน่อยมาดูว่าบรรยากาศเช้านี้เป็นยังไงก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาซึ่งผมเข้าใจว่าศาลท่านก็นัด9โมงครึ่งสำหรับคดีใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์คุณบุญทรงเตวิยาภิรมย์กับพวกนะครับฉะนั้นเช้าวันนี้จึงมีข่าวเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆครับสวัสดีครับคุณสมฤทัยครับสวัสดีค่ะคุณศรีชัยคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะครับเช้าวันนี้คนก็ยังถามหานักข่าวยังถามหาว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับคือจนถึงณตอนนี้นักข่าวก็กำลังตามหาตัวคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะเพราะว่าคือตามเดิมเนี่ยนักข่าวก็พยายามติดต่อกับคุณยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านี้นะคะหมายถึงวันก่อนหน้านี้ว่าจะขอไปรอคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่หน้าบ้านคุณยิ่งลักษณ์ที่ซอยโยธินพัฒนาค่ะครับซึ่งทางทีมทางคนใกล้ชิดทางผู้ติดตามคุณยิ่งลักษณ์ก็โอเครับทราบแล้วก็เหมือนกับจะนัดแนะกันด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อมาที่ศาลเนี่ยเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์จะแวะมาทักกับนักข่าวก่อนแต่ปรากฏว่าเช้านี้นักข่าวไปเฝ้าแต่เช้ามืดเลยค่ะจนถึงตอนนี้ปรากฏว่ายังไม่มีวี่แววว่าคุณยิ่งลักษณ์จะออกจากบ้านแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีกระแสข่าวก็มีข้อมูลบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะไม่ได้นอนที่บ้านโอ้ครับใช่ค่ะทีนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนว่าณตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนกำลังเดินทางมาหรือเปล่าเพราะว่าเดิมเนี่ยมีข่าวออกมาจากทางฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเช้านี้คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปถึงศาลประมาณ8โมงซึ่งปกติใน2ครั้งที่ผ่านมาในครั้งหลังเนี่ยที่มีมวลชนมาให้กำลังใจเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไปถึงศาลประมาณ8โมงครึ่งใช่แต่เช้านี้เห็นบอกว่าจะไป8โมงแล้วก็ที่ศาลเนี่ยก็มีกลุ่มแกนนำของพรรคมีหลายๆท่านมีทายาทมีญาติคนในตระกูลชินวัตรที่ไปรอให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปอยู่ที่ศาลแล้วครับแต่จนถึงล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนที่ดิฉันจะเข้ารายการกับคุณหนุ่ยไทยเนี่ยครับคุณยิ่งลักษณ์ยังไปไม่ถึงศาลมีรถมาคันนึงเนี่ยนะคะก็จะไปรุมเลยคิดว่าเอ๊ะรถคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่า ใช่ครับล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นมีรถคันนึงแบบทะเบียน5555เนี่ยเขาก็เอ๊ะใช่รถคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแต่นักข่าวก็บอกว่าปกติรถที่คุณยิ่งลักษณ์ใช้จะไม่ใช่ทะเบียนนี้ที่ใช้ประจำทีนี้ก็เลยตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่ว่าตกลงคุณยิ่งลักษณ์จะมาถึงศาลตามที่เวลาศาลนัดหรือเปล่าอะค่ะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าคุณบุญทรงไปถึงแล้วไปถึงแล้วค่ะถึงที่ศาลแล้วนะครับฉะนั้นต้องรอดูว่าคุณยิ่งลักษณ์จะมาถึงกี่โมงอย่างไรก็มีมวลชนที่มาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์จำนวนไม่น้อยนะครับเช้าวันนี้ค่ะครับถือว่าก็มวลชนมากันคึกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยอะค่ะครับคือในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีการกันพื้นที่ที่บริเวณหน้าศาลเนี่ยก็คือจะมีการกันบริเวณที่เรียกว่าเป็นเขตอำนาจศาลออกมาจากตัวอาคารศาลอีกนิดนึง คือจากเดิมเนี่ยมวลชนสามารถที่จะเข้าไปใกล้ศาลได้มากกว่านี้แต่ครั้งนี้การออกไปไกลอีกนิดนึงอะค่ะครับวันนี้คดีใหญ่คดีคุณยิ่งลักษณ์หนึ่งละและคดีของคุณบุญทรงและคณะแล้วก็ยังมีคดีที่บุก NBT ด้วยนะครับวันนี้3คดีใหญ่เลยแหละครับวันนี้คดีของ NBT เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีข่าวนิดนึงคดีอยู่ที่ศาลอาญาวันนี้นัดตัดสินกันที่ศาลอาญารัชดาพิเศษอะค่ะก็เป็นคดีศาลฎีกาแล้วค่ะวันนี้นัดกันนัดแรกเพียงแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของจำเลยทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด83คนเนี่ยก็กำลังทยอยมารวมตัวกันเพราะว่าศาลนัด 9:30 น.ครึ่งช่วงเช้าก็ต้องรอดูในส่วนของคดี NBP เนี่ยรอดูว่าจำเลยจะมาครบหรือเปล่าซึ่งหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้าจำเลยมาไม่ครบศาลก็จะต้องมีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปอีก30วันค่ะครับฉะนั้นข่าวใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะพาดหัวอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละข่าวก็ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวพาดหัวที่เราภาษาการหนังสือพิมพ์โบราณเรียกว่าพาดหัวไม้นะครับพาดหัวไม้นี่คือ8คอลัมน์เลยแต่ว่าทุกวันนี้ข่าวมันจะเบรกในเกียร์ดิจิทัลมีเดียก่อนในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละ
การลำดับของคำอ่านพิพากษานี่ของคดีคุณยิ่งลักษณ์อ่านก่อนหรือว่าคดีของคุณบุญทรงก่อนครับยังไม่ได้กำหนดตายตัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลนัดคดีของคุณยิ่งลักษณ์และคุณบุญทรงถือว่านัดในเวลาเดียวกันก็คือนัดช่วงเช้าในช่วง 9:30 ครับทีนี้เมื่อมาถึงเนี่ยอย่างแรกเลยคือศาลก็จะต้องดูก่อนว่าจำเลยของคดีทั้งคู่ครับคือแต่ละคดีเนี่ยจำเลยมาครบหรือเปล่ากรณีของคุณยิ่งรักก็ง่ายครับเพราะว่ามีคนเดียวก็ดูคุณยิ่งรักมาหรือไม่มาซึ่งก็ลุ้นอยู่ว่าตกลงเนี่ยที่คุณยิ่งรักก็ประกาศมาตลอดว่าวันนี้พร้อมที่จะมาศาลเนี่ย คุณยิ่งรักจะมาหรือเปล่าจะมาถึงตอนไหนยังไงก็คือก็ลุ้นกันต่อส่วนคดีของคุณบุญทรง26คน คือจริงๆจำเลยคุณบุญทรงเนี่ยคดีระบายข้าวมีทั้งหมด28คน28รายแต่เนื่องจากว่ามี2รายเขาหนีตั้งแต่ต้นเลยหนีไปตั้งแต่ต้นศาลก็เลยจำหน่ายคดีออกจากระบบไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นวันนี้นับแค่26คนครับถ้า26คนมาครบก็สามารถที่จะอ่านคำพิพากษาได้ซึ่งล่าสุดที่นักข่าวเรารายงานมาจากในพื้นที่ที่ศาลฎีกาเนี่ยคุณคงไปถึงแล้วแล้วก็คุณภูมิเบื้องต้นจากเวลาเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่มีจำเลยรายใดของคดีระบายข้าวก็คือคดีคุณบุญทรงที่มายื่นขอให้มีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาก็คือถ้าเขาไม่มาเนี่ยเขาจะต้องมายื่นขอเลื่อนแต่ตอนนี้ณล่าสุดก็คือยังไม่มีการยื่นขอเลื่อนนะคะครับองค์คณะผู้พิพากษาสองคดีนี้เป็นคนละคณะกันเลยใช่ไหมครับเป็นคนละคณะแต่ว่ามีผู้พิพากษาที่ซ้ำกันคือทั้งสองคณะเนี่ยมีองค์คณะคณะละ9ท่านแต่ใน9ท่านของ2คดีเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่5ท่านที่ซ้ำกันคือทำทั้ง2คดีทั้งคดีคุณยิ่งลักษณ์และคดีคุณบุญทรงอะค่ะครับเพราะว่ามีเนื้อหารายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ค่ะคือศาลใช้คำว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันคือในวันที่ศาลนัดว่าจะอ่านคำพิพากษาในวันนี้ศาลบอกศาลให้เหตุผลคือเดิมเนี่ยศาลนัดคดีของคุณบุญทรงก่อนครับนัดว่าวันที่25แล้วพอถึงคิวของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยศาลก็นัดวันที่25เหมือนกันโดยศาลบอกว่าที่นัดวันเดียวกันเพราะว่ามีสองเหตุผล1คดีมีความเกี่ยวเนื่องกันและ2ก็คือว่าจำเลยในคดีขออภัยค่ะองค์คณะของ2คดีเนี่ยซ้ำกันอยู่5ท่านค่ะครับชัดเจนแค่ไหนครับว่าถ้าคำพิพากษาออกมาในลักษณะที่คุณยิ่งลักษณ์ผิดเนี่ยมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ชัดไหมครับตอนนี้คือเอาที่นักข่าวเราคือนักข่าวเราก็พยายามที่จะเช็คกับทางศาลนะคะทางผู้เกี่ยวข้องคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับทางศาลว่าจะอนุมัติจะอนุญาตให้มีการอุทธรณ์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเบื้องต้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สิทธิ์ว่าให้ทั้งโจทก์และจำเลยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ในคดีที่ศาลฎีกานักการเมืองจากเดิมเนี่ยถ้าจะยื่นต้องมีข้อมูลใหม่มีหลักฐานใหม่ที่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญใหม่ถือว่าเป็นการเปิดกว้างเพียงแต่ว่ามีอยู่วรรคหนึ่งในมาตรา195ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยในวรรคท้ายเขียนเอาไว้ว่าวิธีในการยื่นอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองครับ ซึ่งตอนนี้ตัวกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ออกมายังไม่มีการลงราชกิจจานุเบกษาคือจริงๆแล้วต้องรอกฎหมายใช่ค่ะคือร่างกฎหมายนี้ผ่านสนช.ไปถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้รอในส่วนของขั้นตอนที่จะลงในราชกิจจานุเบกษาค่ะครับฉะนั้นก็ต้องดูผลวันนี้แหละถ้าคำพิพากษาออกมาทางใดทางหนึ่งก็จะชัดเจนฉะนั้นทางออกที่นักผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้วิเคราะห์เอาไว้ก็มี 3-4 ทางใช่ไหมครับว่าเส้นแนวทางพิพากษาที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีทั้งผิดไม่ผิดถูกต้องยกฟ้องต่างๆใช่ไหมครับค่ะแนวทางเนี่ยมีอยู่3ทางค่ะคุณหลุยชัยหลักๆมี3ทางรายละเอียดอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแต่3ทางก็คือว่า1ยกฟ้องเลยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดครับก็คือไปด้านนึง2ไปอีกด้านนึงเลยก็คือว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดและศาลตัดสินให้จำคุกครับอันนี้คือทางที่2ก็คือเรียกว่าซ้ายขวา
กับอีกทางนึงเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นทางตรงกลางๆก็คือว่าคุณยิ่งรักผิดศาลตัดสินให้จำคุกแต่ยังไม่จำคุกจริงนั่นหมายถึงว่าอาจจะให้รอลงอาญาหรือว่ารอกำหนดโทษก็คือว่าผิดแต่ไม่ติดคุกค่ะแนวทางที่3ค่ะอันนี้คือหลักๆที่มองกันค่ะครับซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าท่านผู้พิพากษาก็บอกว่าอย่างก่อนหน้านี้ใครต่อใครที่แสดงความคิดเห็นนั้นก็เป็นการคาดเดาทั้งสิ้นเพราะว่าคำพิพากษามาจะต้องมาสรุปกันในวันสองวันก่อนการตัดสินหรือว่าจะเป็นเช้าวันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับมีการคือตามขั้นตอนจะเป็นวันนี้เลยค่ะคือในกระบวนการอ่านคำพิพากษาของศาลเนี่ยองค์คณะทั้ง9ท่านแต่ละคนจะทำคำวินิจฉัยส่วนตัวมาก่อนครับทำวินิจฉัยส่วนตัวมาเสร็จแล้วถ้าวันนี้สมมติว่ามาตรวจสอบจำเลยแล้วจำเลยมาครบก็คือเข้าสู่กระบวนการเพื่อจะทำคำวินิจฉัยกลางใช่นั่นก็คือว่าที่ประชุมองค์คณะทั้ง9ท่านก็จะประชุมแล้วแต่ละท่านก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนที่ตัวเองมีความเห็นอย่างไรก็อ่านไปก่อนแล้วก็อาจจะอ่านละเอียดหรือว่าอ่านสรุปแล้วก็อ่านไปจนครบ9ท่านพอครบ9ท่านแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มกระบวนการในการทำวินิจฉัยกลางซึ่งก็คือสิ่งที่จะออกมาเป็นคำพิพากษาค่ะใช่ครับเมื่อคืนนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็เขียนใน Facebookบอกว่าผู้ที่สนับสนุนอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเพราะว่าที่ทางอาจจะคับแคบอากาศก็อาจจะร้อนซึ่งก็เป็นการแสดงความคิดเห็นก่อนวันนี้ก่อนวันพิพากษาก็คุณใช่ค่ะก็พยายามเมื่อวานคนจับสังเกตนิดนึงค่ะคุณสุริชัยครับเมื่อวานคุณยิ่งรักโพสต์ตั้งแต่เช้านะคะใน Facebook ของเธอครับคือสิ่งที่คุณยิ่งรักบอกเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าพยายามบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องมาให้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเช้าเนี้ยคุณยิ่งรักคงไม่ได้เดินเข้าไปพบปะกับชาวบ้านแบบใกล้ชิดเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาซึ่ง การโพสต์ของคุณยิ่งรักเนี่ยก็มีการตีความไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะคุณยิ่งรักส่งสัญญาณเพื่อหมายถึงว่าคุณยิ่งรักอาจจะมั่นใจว่าคดีของเธออาจจะผ่อนคลายแล้วหรือเปล่าครับอันนั้นคือด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณยิ่งรักเล่นบทอื่นไม่ได้นะคะ คุณยิ่งรักจะบอกมวลชนว่าให้มาเยอะๆไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งรักบอกได้ก็คือบอกว่าก็ต้องบอกแบบนี้แหละไม่ต้องมาแล้วก็บางคนนักกฎหมายเนี่ยเขามองไปถึงขนาดบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดความวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นที่หน้าศาลคุณยิ่งรักบอกแล้วว่าอย่ามานั่นก็คือว่าจะมาเอาผิดจะมาทำอะไรคุณยิ่งรักไม่ได้ค่ะครับผมก็เห็นนายตำรวจให้สัมภาษณ์เช้านี้หลายสื่อนะครับบอกว่าก็พยายามให้ความสะดวกกับผู้ที่มาให้กำลังใจมีการจัดที่ทางศาลท่านก็ได้จัดที่ทางไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการดูแลให้ไม่เกิดความวุ่นวายสับสนก็จัดระเบียบกันอย่างดีนะครับทั้งศาลท่านก็รู้ว่าจะมีคนมาขณะเดียวกันตำรวจก็มากันหลายสิบกองร้อยนะครับทางด้านคุณยิ่งลักษณ์ก็คงจะรู้แหละว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรหน้าศาลก็จะไม่สวยไม่งามสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยใช่ค่ะคือวันนี้ที่หน้าศาลเนี่ยมีการประเมินกันนะคะคือในส่วนของกำลังตำรวจเนี่ยดิฉันจำตัวเลขไม่ได้ว่ากี่กองร้อยแต่จำนวนของตำรวจทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 นาย 4,000 เจ้าหน้าที่ 4,000 นายมากกว่าส่วนมากกว่าจำนวนส่วนผู้ชุมนุมใช่ที่ข้าผู้ชุมนุมเนี่ยประมาณกันไว้ว่าในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ให้ประมาณสัก 1,500 ตารางเมตรครับจะมีผู้ชุมนุมถ้าแบบแน่นๆเลยก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนค่ะครับฉะนั้นจำนวนตำรวจเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้ที่คาดว่าจะมาให้กำลังใจเพราะว่าทางรัฐบาลก็คงไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแน่นอนแล้วก็ความพยายามตลอดเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือไปพูดจากับต่างจังหวัดใช่ไหมครับว่าไม่มาได้ก็ดีนะอย่ามากันเลยซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมครับว่าได้ส่งคนไปพูดจากับกลุ่มต่างๆว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามาฟังคำพิพากษาที่บ้านก็ดีกว่าท่านนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมว่าไม่ได้ส่งคนไปจะใช้คำว่าสกัดหรือว่าไปทำความเข้าใจก็ตามค่ะไม่ได้ปฏิเสธค่ะแต่ว่าคือทางรัฐบาลเขาก็พูดมาตลอดทั้งท่านนายกทั้งพลเอกประวิตรก็คือบอกว่าคือยังไงให้กำลังใจกันอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายค่ะครับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นข้อหาคือ157ใช่ไหมครับคือ157กับกฎหมายปปช.แต่ใจความเหมือนกัน
มาตราของกฎหมายปปช.คือมาตรา123ครับคือละเว้นเนื้อหาเหมือนกันละเว้นใช่ค่ะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเธอโดนดำเนินคดีโดนฟ้องในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็คือรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวค่ะครับน่าสนใจมากว่าศาลท่านจะพิจารณาว่าทั้งที่มีคำเตือนจากหน่วยราชการหลายหน่วยเรื่องว่านโยบายจำนำข้าวมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มีไม่ชอบมาพากลดังนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ก็อ้างว่าก็ได้สั่งให้มีการสอบสวนติดตามตั้งกรรมการสอบศาลท่านจะฟังว่านี่เป็นการทำหน้าที่หรือไม่ใช่คือจะฟังว่าเหตุผลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยฟังขึ้นหรือเปล่าการที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเธอไม่ได้เพิกเฉยเนี่ยใช่ครับแล้วก็หลังจากมีคำเตือนแล้วเธอมีการตั้งคณะกรรมการที่มาตรวจสอบมาติดตามอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เคยได้รับรายงานว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นศาลจะฟังจะพิจารณาว่าเหตุผลของคุณยิ่งลักษณ์เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเธอไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือเปล่าค่ะครับที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคำพิพากษาวันนี้เนี่ยจะเป็นการวางพื้นฐานสำหรับนโยบายคล้ายๆกับประชานิยมอย่างนี้ในอนาคตด้วยว่าถ้าสมมุติว่ามีพรรคการเมืองหาเสียงหรือนำนโยบายมาปฏิบัติที่ออกมาในแนวประชานิยมแล้วทำให้เกิดการขาดทุนหรือว่าจะต้องมีเงินชดเชยภาษีประชาชนจำนวนมากอย่างลักษณะโครงการจำนำข้าวเนี่ยอนาคตจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับเพราะว่าคุณที่อ้างตลอดว่าเมื่อหาเสียงกับประชาชนแล้วก็ต้องทำเป็นนโยบายเป็นไปตามที่หาเสียงกับประชาชนศาลท่านจะฟังหรือไม่ศาลท่านจะฟังหรือไม่ว่านักการเมืองมีสิทธิ์จะหาเสียงด้วยนโยบายเช่นนี้และนำมาปฏิบัติและเกิดความเสียหายในแง่ของการขาดทุนก็ดีใช้งบประมาณเกินไปลักษณะนี้ก็ดีเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ในแง่การเมืองน่าสนใจมากใช่ค่ะถือว่าเป็นบรรทัดฐานเลยค่ะก็คือว่าถ้าไม่ว่าจะตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิดหรือไม่ผิดเนี่ยถือว่าเป็นบรรทัดฐานถ้าบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ผิดแน่นอนกระทบกับเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายที่อาจจะเรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมใช่และในส่วนของอนาคตเนี่ยโอเคก็คงไม่มีใครกล้าทำแต่อีกประเด็นหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านๆมาที่เคยมีการทำกันแล้วเนี่ยถ้าศาลตัดสินว่าผิดอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเหมือนกับคุณยิ่งรักก็ได้นะคะหรือไม่ใช่หรือไม่นะครับแต่กรณีของคุณบุญทรงและพวกเนี่ยข้อหาเป็นเรื่องคอร์รัปชันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือกรณีของคุณบุญทรงก็ครับคนละข้อหากับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ถ้าในมุมของนักกฎหมายที่ดูเนี่ยก็บอกว่าของคุณบุญทรงเนี่ยมันเหมือนจะว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานล้วนๆครับล้วนๆเลยว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือเปล่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงตามที่มีการฟ้องหรือเปล่าแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยังมีการมองบอกว่าอาจจะมีหลายปัจจัยในการพิจารณาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องชัดๆคือไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณยิ่งรักทุจริตแต่เป็นเรื่องของการปล่อยปละละเลยซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าแค่ไหนที่จะเรียกว่าปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ปล่อยปละละเลยค่ะครับมันก็น่าสนใจว่าคดีคุณบุญทรงและพวกเนี่ยมีหลักฐานแค่ไหนยังไงว่ามันเป็น G2G ไหมบริษัทที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนที่มาเซ็นสัญญาซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ขณะนั้นอ้างว่าเป็น G2G แต่ว่ามีการฟ้องว่าไม่ใช่ G2Gทำนองนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือกรณีของคุณบุญทรงเนี่ยถ้าพูดกันแบบในฐานะที่คนที่ติดตามคดีนี้มาอย่างใกล้ชิดหรือว่านักวิเคราะห์หรือว่านักกฎหมายถ้ามองเนี่ยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ตรงกันว่าคุณบุญทรงลำบากค่ะเพียงแต่ว่าถึงที่สุดก็ต้องรอดูว่าศาลจะมีคำพิพากษามายังไงค่ะครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นบรรทัดฐานเช่นกันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีของข้าราชการประจำต่อตามนโยบายของนักการเมืองที่วางลงมาเนี่ยถ้ามันมีความไม่ชอบมาพากลถ้ามันมีรายละเอียดที่อาจจะส่อไปในทางที่ได้ประโยชน์เพราะมันก็จะผูกกับคำว่านโยบายประชานิยมถ้าลงมาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยกรณีของกระทรวงพาณิชย์ขณะนั้นของคุณบุญทรงแล้วก็พวกเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าถ้านโยบายมาอย่างนี้ทางปฏิบัติออกมาตามนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งหรือว่าจะอ้างได้ว่าทำเพื่อประโยชน์ประชาชนได้หรือไม่ยังไงค่ะคดีของคุณบุญทรงเนี่ยจำเลยทั้งหมด26คนที่จะต้องมาศาลในวันนี้เนี่ยค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักการเมืองก็จะมีคุณบุญทรงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการมีคุณภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการมีเลขานุการแล้วก็มีในส่วนของข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายข้าวอันนี้คือกลุ่มแรกมีทั้งหมด6คนอีกกลุ่มหนึ่ง22คนก็คือในส่วนของภาคเอกชนบริษัทต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมประมูลในโครงการเนี่ยค่ะครับแล้วมันก็จะผูกพันไปถึงการทำค้าขายการทำสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนหรือกับหน่วยงานรัฐของต่างประเทศต่อไปด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคำพิพากษาจะวิเคราะห์ชัดเจนซึ่งน่าสนใจมากสำหรับประชาชนพวกเราที่ติดตามเรื่องนี้ในฐานะทั้งเป็นประชาชนทั้งผู้เสียภาษีและก็ผู้ต้องการเห็นความชัดเจนของความประพฤติของผู้ที่อาสามาทำงานไม่ว่าจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการประจำก็ตามแล้วก็คดีของการบุกเข้าไปใน NBT หรือว่าช่อง11ขณะนั้นเนี่ยข้อหาคือเป็นการบุกรุกเข้าไปสถานที่ราชการอย่างเดียวเหรอครับหลักๆคือข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการค่ะแล้วก็อาจจะมีบางรายที่มีอาวุธอยู่บ้างซึ่งก็เป็นอาวุธมีดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีบางรายคือในส่วนของ83รายเนี่ยส่วนใหญ่ข้อหาหลักก็คือว่าการบุกรุกสถานที่ราชการค่ะครับผู้ต้องหาหลักๆนี่คือใครบ้างครับ5คนแรกในส่วนของคดีนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีคนที่เป็นแกนนำหลักเลยค่ะคือเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมแล้วก็มีการนัดแนะกันแล้วก็ไปที่ NBT อ่ะค่ะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาใช่ค่ะและศาลชั้นต้นจากศาลอุทธรณ์ตัดสินว่ายังไงครับในส่วนของศาลชั้นต้นก็คือมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มแต่โดยรวมครับคำตัดสินของศาลชั้นต้นก็คือว่าสั่งให้จำคุก1ปีกับ6เดือนแล้วก็ไม่รอลงอาญานะคะครับพอมาศาลอุทธรณ์ก็คือว่าโทษจำคุกลดลงเหลือ6เดือนแต่ยังคงไม่รอลงอาญากันค่ะครับฉะนั้นก็วันนี้รอศาลฎีกาค่ะใช่ค่ะว่าจะมาครบ83ท่านหรือเปล่าทั้งหมดครบมาหรือเปล่านะครับค่ะครับเอาละเรารอคุณยิ่งลักษณ์ไปถึงศาลกี่โมงยังไงผู้สนับสนุนคนที่มาให้กำลังใจรออยู่ก็เช้านี้เห็นรายงานก็เป็นพันคนนะครับเกินพันนะครับค่ะครับก็ถือว่าหนาแน่นค่ะที่นักข่าวรายงานเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าคงจะมีคนมาทยอยมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์จำนวนไม่น้อยอะค่ะครับนั่นแหละวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญประวัติศาสตร์การเมืองอีกวันหนึ่งครับเราติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีมข่าวของเราไปอยู่ทุกจุดที่สำคัญนะครับทาง Nation TV ครับรายงานสดตลอดและทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ Nation TV คมชัดลึกและกลับแน่นอนครับนายสุทธิชัยไลฟ์นี่มีประเด็นอะไรคืนนี้ครับผมจะเชิญคุณสมฤทัยมาสรุปว่าผลที่พิพากษาออกมาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อจะปูทางสู่แนวทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลยก็ตามผมเชื่อประชาชนสนใจกันอย่างกว้างขวางทีเดียวครับขอบคุณนะครับคุณสมฤทัยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับสดๆจากศาลครับคุณสมฤทัยบรรณาธิการข่าวของเราไปเกาะติดอยู่ที่นั่นทีมข่าวของเราทุกจุดครับอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกา หรือว่า 2-3 ศาลที่วันนี้จะมีการอ่านคำพิพากษาที่สำคัญในประวัติศาสตร์อย่างยิ่งทุกท่านที่ติดตามก็เกาะติดนะครับติดตามข่าวด้วยสติผลคำพิพากษาจะออกมาอย่างไรก็แน่นอนออกมาด้านนึงก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยออกมาอีกด้านนึงก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นจะไม่มีคำพิพากษาแนวไหนครับที่ทุกคนจะชอบหรือเห็นด้วยก็เป็นธรรมดาเพราะว่านี่คือคดีการเมืองเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วยเกี่ยวข้องกับความชอบไม่ชอบด้วยแต่ผู้พิพากษาท่านตัดสินด้วยกฎหมายด้วยหลักฐานกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเราต้องติดตามนะครับฉะนั้นเกาะติดนะครับและคืนนี้พบกันถ้าระหว่างวันมีประเด็นอะไรร้อนที่น่าจะวิเคราะห์ก็จะตัดเข้ามาแต่ยังไงๆเจอกันคืนนี้หลังจากที่คำพิพากษาออกมาแล้วในคดีใหญ่ๆทั้งหลายเราจะได้ปูทางดูนะครับว่าจากนี้จะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไรสำหรับทุกๆฝ่ายครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ